ผมคิดว่ารัฐบาลกับทหารจัดการวิกฤตผิดพลาดมองปัญหาใจกลางผิดหัวข้อถัดมาก็คือว่าการมองปัญหาใจกลางผิดอาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ที่ร้ายแรงอันนี้ละเอียดอ่อนนะครับทหารเอาค่านิยมของทหารเองในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนายกให้มาเป็นปัญหาหลักของประเทศทหารกองทัพเนี่ยหรือรัฐบาลบ่อยครั้งที่ออกมาพูดโดยย้ำความจงรักภักดีต่อสถาบันอย่างมากจนกระทั่งบางครั้งคนก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดประเด็นอะไรซ่อนหลังหรือเปล่านะฮะพอแบบพูดจะพูดจาให้ความขัดมากแต่ที่จริงอ่ะถ้ามองในแง่ดีคืออันนี้เป็นอุดมการเป็นขั้นยมของทหารมาเป็นของดูนะมาหลังทหารประยุทธ์ตอนนี้ผมคิดว่าโดนฐานะจริง
านมีบารมีนะฮะ5ปีที่ผ่านมามีบารมีมีฐานเยอะพอสมควรตามนี้ท่านก็ควรจะใช้นะโอเคเราใช้คำว่าอย่างคือถ้าท่านใช้พูดด้วยลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่ให้สถานการณ์ให้ภาพมันสงบเรียบร้อยนุ่มนวลให้กำลังใจคนนะฮะปล่อยวางบางเรื่องบ้างนะฮะ